นับแต่ระฆังในสนามเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครดังขึ้นเมื่อวันที่21มกราคม2556เป็นต้นมาหมายเลข16ครับโปรติดหมายเลข10ครับ11ครับหมายเลข9ครับกรุงเทพก็กลายเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสีสันและความตื่นตัวหลากหลายกลยุทธ์เรียกความสนใจสร้างการจดจำถูกนำออกมาใช้เราจะทำกรุงเทพของเราให้เป็นเมืองสวรรค์อย่างที่หลายคนกล่าวอ้างถ้าพวกท่านทั้งหลายนะกลัวเสาไฟฟ้าเบื่อถุงทรายนะครับแต่ถ้าท่านรักกรุงเทพต้องเลือกเสรีพิสุทธิ์นะครับนะคนจริงที่ไม่มีปลอกคอเราจะเปลี่ยนกรุงเทพเรื่องของเราเสียจริงเสียทีดีใหม่ด้วยการเลือกตัวแทนที่อิสระไม่สังกัดพรรคมาบริหารอย่างต่อเนื่อง4ปีทุกนโยบายทำได้แต่ไม่ใช่ใครทำก็ได้นะครับทุกอย่างที่ผมจะทำออกมาเป็นนโยบายคือนโยบายที่ต้องเปลี่ยนชีวิตนโยบายจำนวนนับไม่ถ้วนถูกประกาศขายการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้สูงอายุด้วยนะคะเครือข่ายจักรยานการใช้จักรยานในกรุงเทพแต่เพราะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่แค่สนามของนักการเมืองปฏิบัติการของภาคพลเมืองตีคู่สร้างกระแสไม่แพ้กันโดยข้อเรียกร้องอย่างต้องเป็นเรื่องของความปลอดภัยและประชาชนด้วยนโยบาย Green City ไม่ใช่การปลูกต้นไม้เพิ่มเพียงอย่างเดียวนะครับเขาเรียกว่าวัฒนธรรมต้องเริ่มจากตัวพลเมืองก่อนคือตัวเรานี่นะครับก่อนที่จะเราเรียกร้องของผู้สมัครตราบใดที่ยังไม่ปรับโครงสร้างกรุงเทพมหานครหรือแก้ไขกรุงเทพมหานครมาอีกกี่สมัยก็ไม่ได้สู่ความสำเร็จของชาวกรุงเทพอย่างแน่นอนครับเราก็อยากจะให้ผู้ว่าลงมาถามว่าปัญหามันเกิดจากไหนให้มาคุยกับต้นปัญหาไม่ใช่ให้ไปแก้ปัญหาตามเอกสารแต่ถามว่าทางจะเป็นรัฐบาลก็ดีหรือกทม.ก็ดีเนี่ยเปิดใจหรือเปล่าเปิดใจให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมตรงนี้ไหมเสียงจากพลเมืองจะถูกรับฟังหรือไม่มติจากความคิดเห็นสาธารณะว่าที่ผู้ว่ากรุงเทพคนใหม่ได้ยินแค่ไหนจะมีโอกาสบ้างไหมที่นโยบายของพรรคและนักการเมืองจะถูกสานต่อเพิ่มความสมบูรณ์ด้วยพลังของพลเมืองคนกรุงเทพกำลังรอฟังคำตอบของพลเมืองกรุงเทพและการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เสนอตัวรับเลือกตั้งนับจากนี้จะเป็นประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งที่คนทั้งประเทศจะร่วมกันตัดสินว่ามหานครเพียงแห่งเดียวของเราจะเป็นธงนำในการยกระดับประชาธิปไตยในการปกครองท้องถิ่นประเทศไทยได้หรือไม่เป็นช่วงเวลาที่คนกรุงเทพมหานครจะได้ร่วมกันพิสูจน์นะคะว่ามหานครแห่งเดียวของประเทศนี้จะเป็นต้นแบบของประชาธิปไตยที่ก้าวหน้าได้หรือไม่นะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เวทีประชันวิสัยทัศน์ของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งไทย PBS จัดเวทีนี้ขึ้นในช่วงเวลาก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่3มีนาคมนะคะซึ่งวันนี้ผู้ที่จะมาร่วมในเวทีประชันวิสัยทัศน์มี5ท่านด้วยกันค่ะขอแนะนำท่านแรกนะคะพลตำรวจเอกพงษ์สภัทรพงษ์เจริญค่ะท่านที่2คุณโคสิทธิ์สุวินิจจิตค่ะท่า
านที่3พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชค่ะท่านที่4หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรค่ะและท่านที่5คุณสุภฤทธิ์สยามวาลาค่ะและเพราะว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเวทีของผู้สมัครแต่เพียงอย่างเดียวนะคะกิจกรรมสำคัญในครั้งนี้เกิดขึ้นได้ด้วยพลังของเครือข่ายพลเมืองกรุงเทพทุกกลุ่มซึ่งมาอยู่ณที่แห่งนี้นะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับและแสดงความขอบคุณที่ทุกท่านนั้นได้ช่วยกันอยู่เบื้องหลังและผลักดันให้เกิดกิจกรรมทางประชาธิปไตยขึ้นในวันนี้นะคะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะสำหรับการแสดงวิสัยทัศน์ในครั้งนี้จะมี3คำถามด้วยกันนะคะแต่ละคำถามนั้นก็จะมีตัวแทนจากเครือข่ายได้ร่วมให้ข้อมูลและถามคำถามใช้เวลา2นาทีหลังจากนั้นผู้สมัครแต่ละท่านก็จะมีเวลาตอบคำถามแต่ละข้อบางคำถามนั้นอาจจะมีเวลา4นาทีบางคำถามมี2นาทีบางคำถามมี3นาทีตามแต่กติกาของแต่ละคำถามค่ะจากนั้นผู้สมัครแต่ละท่านก็จะได้ฟังตัวแทนของพลเมืองที่จะร่วมซักถามและตอบข้อสงสัยแล้วก็จะเชิญให้ผู้สมัครนั้นตอบคำถามเดิมอีกคนละ1หรือ2นาทีนะคะโดยรวมแล้วทั้งด้านผู้สมัครแล้วก็ตัวแทนของพลเมืองกรุงเทพที่จะร่วมถามคำถามมีเวลา4นาทีในแต่ละข้อเท่าๆกันนะคะแล้วก็เพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายกติกานี้จึงถูกกำหนดขึ้นมานะคะสำหรับการตอบคำถามก่อนหลังในแต่ละข้อนั้นนะคะเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็จะมีการจับสลากว่าท่านใดจะเป็นผู้ตอบคำถามคนที่1ถึงที่5นะคะก็จะเป็นตามลำดับในการตอบคำถามทั้ง2รอบของคำถามนั้นๆและเราก็มีนาฬิกาจับเวลาที่จะคอยนับเวลาสำหรับทั้ง2ฝ่ายที่ตอบคำถามและถามคำถามนะคะคำถามทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเวทีแห่งนี้มาจากการพูดคุยปรึกษาหารือกันระหว่างตัวแทนเครือข่ายพลเมืองกรุงเทพหลายกลุ่มนะคะซึ่งก็มีการจัดประชุมและเตรียมคำถามในช่วง1เดือนที่ผ่านมาที่สถานีโทรทัศน์ไทย PBS ค่ะผู้ที่จะมาเป็นตัวแทนพลเมืองจะร่วมถามคำถามแรกนะคะคือคุณป้าสวัสดิ์ประมูลศิลป์ค่ะขอเรียนเชิญคุณป้าสวัสดิ์นะคะคุณป้าสวัสดิ์นั้นเป็นผู้พิการทางสายตาค่ะตลอด1เดือนที่ผ่านมาคุณป้าเดินทางไปร่วมกิจกรรมกับพลเมืองกรุงเทพหลายกลุ่มทั้งที่ดวงตาของคุณป้ามองไม่เห็นนะคะแต่ความหวังของคุณป้าก็คืออยากจะให้การเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่มีคุณภาพสามารถเป็นตัวอย่างสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นอื่นๆทั่วประเทศได้นะคะก่อนที่คุณป้าจะได้ถามคำถามผู้สมัครขอเชิญคุณกะทิกับคุณเอค่ะได้จับสลากในครั้งนี้คำถามแรกนะคะครับผมขอบพระคุณครับคุณประวินมัยครับขอบคุณค่ะสวัสดีคุณป้าสวัสดิ์ด้วยนะครับสวัสดีค่ะเมื่อสักครู่ได้เห็นคุณป้าแสดงความคิดเห็นออกแบบกรุงเทพด้วยนะครับใช่ค่ะเราค่อนข้างประทับใจกับความคิดของคุณป้าแต่ว่าจากนี้ไปเนี่ยก็เรียกว่าจะเป็นการถามคำถามกับผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยตรงนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมจะให้คุณป้าสวัสดิ์คุณป้าสวัสดิ์เนี่ยขออนุญาตเชิญมาทางขวานิดนึงนะครับเราจะจับลำดับนะครับในการตอบคำถามของแต่ละท่านก่อนหลังนะครับทีละ1ท่าน คุณป้าจับมาขออนุญาตล้วงตรงนี้ครับคุณป้าครับล้วงเข้าไปครับคุณป้าจับมา1ใบก่อนนะคุณป้าครับไม่ใช่ครับคุณป้าอันนั้นเม็ดโฟมครับมันจะเป็นใหญ่ๆครับคุณป้าเป็นใหญ่ๆเลยครับผู้ที่จะตอบคำถามแรกเป็นท่านแรกนะครับนั่นก็คือหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรนะครับนี่นะครับผมขออนุญาตนะครับนี่คือท่านแรกนะครับเดี๋ยวท่านที่สองครับให้คุณป้าสวัสดิ์จับต่อเลยนะครับคุณป้าครับและท่านที่สองก็คือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชนะครับในคำถามแรกนะครับเชิญคุณป้าจับต่อเลยค่ะคุณป้าจับต่อเลยนะครับจะต้องจับทั้งหมด5ท่านครับผมเจอไหมครับคุณป้าครับและท่านที่3นะครับคุณสุภฤทธิ์สยามวาลาครับท่านที่4นะครับคุณโคสิตสุวินิจจิตนะครับ
และแน่นอนที่สุดนะครับท่านสุดท้ายค่ะสำหรับคำถามในข้อแรกนะคะว่าเจอไหมครับเจอไหมฮะเจอค่ะเจออยู่นะคะและแน่นอนนะครับเราต้องให้คุณป้าจับนะฮะท่านสุดท้ายก็คือท่านพลตำรวจเอกพงษ์สภัทรพงษ์เจริญนะครับสำหรับคำถามแรกนะครับเนี่ยครับคือการเรียงลำดับในคำถามแรกนะครับในการตอบคำถามครับคุณกวินทำไมครับค่ะขอบคุณคุณเอคุณกะทินะคะตอนนี้ขอเชิญคุณป้าสวัสดิ์ได้ทำหน้าที่แทนพลเมืองของกรุงเทพถามคำถามแสดงวิสัยทัศน์ในคำถามแรกค่ะเรียนเชิญคุณป้าค่ะค่ะเรื่องสวัสดิ์ประมูลสินนะคะเนื่องจากว่าดิฉันมองไม่เห็นบุคลิกของผู้สมัครทั้ง5ท่านนะคะก็คงจะต้องฟังเสียงในการตอบคำถามค่ะคำถามของดิฉันก็คือทั้ง5ท่านเนี่ยท่านเคยมองเห็นจุดอ่อนของตัวท่านเองบ้างไหมนะคะท่านมองด้านไหนบ้างนะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็ประเด็นที่2นะของคำถามแรกก็คือว่าท่านมองเห็นจุดแข็งของบุคคลอื่นบ้างหรือไม่นะคะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณคุณป้าสวัสดิ์นะคะคุณป้าถามคำถามแรกสำหรับผู้สมัครทั้ง5ท่านนะคะว่ามองเห็นจุดอ่อนของตัวเองหรือไม่อย่างไรและมองเห็นจุดแข็งของท่านอื่นอย่างไรนะคะสำหรับลำดับที่จะได้เชิญให้ผู้สมัครตอบนะคะขอย้ำอีกทีนึงคือท่านแรกหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ท่านที่2พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ท่านที่3คุณสุหฤทธิ์ท่านที่4คุณโคสิทธิ์นะคะและท่านที่5คือพลตำรวจเอกพงษ์สภัทรพงษ์เจริญนะคะสำหรับคนอื่นหมายความผู้สมัครท่านอื่นหรือว่าใช่ค่ะในความหมายคุณป้าคือในผู้สมัครท่านอื่นที่สมัครในครั้งนี้ค่ะสำหรับคำถามนี้นะคะแต่ละท่านมีเวลา4นาทีนะคะโดยคุณป้านั้นจะขออนุญาตที่จะฟังคำตอบ4นาทีโดยที่ไม่ได้มีคำถามเสริมขึ้นมานะคะขอเชิญท่านแรกหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ค่ะขอบคุณคุณป้านะครับผมเป็นคนที่ใจกว้างแล้วเป็นคนที่มีอารมณ์ขันนะครับดังนั้นจะเห็นสิ่งที่อาจจะเป็นจุดอ่อนของตนเองอยู่เสมอนะครับแต่ผู้ที่เป็นผู้บริหารก็ไม่ควรจะออกมาเป่าประกาศว่าจุดอ่อนของตนคืออะไรนะครับไม่ควรจะให้ทุกคนรู้หมดใช่ไหมครับถ้ารู้หมดก็อาจจะถูกเอาเปรียบได้นะครับดังนั้นผมคิดว่าจุดอ่อนก็เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับแต่ผมขอกราบเรียนยืนยันว่าผมรู้ว่าจุดอ่อนเป็นอย่างไรและเป็นหน้าที่ครับเป็นหน้าที่ของผู้นำผู้บริหารชั้นสูงที่มีจุดอ่อนที่จะต้องลดจุดอ่อนหรือปิดจุดอ่อนของตนเองด้วยการใช้ทรัพยากรใช้ศักยภาพใช้ขีดความสามารถของผู้อื่นให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับเช่นถ้าเป็นคนที่ตัดสินใจเร็วนะครับก็ต้องมีที่ปรึกษาหรือผู้ร่วมงานที่มีความรอบคอบละเอียดโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของกฎหมายนะครับเป็นต้นแล้วก็ผู้บริหารที่ดีเนี่ยนะครับไม่ว่าจะมีจุดอ่อนจุดแข็งแค่ไหนอย่างไรเนี่ยที่สำคัญคือจะต้องฟังคนอื่นครับผู้บริหารที่ดีต้องฟังคนอื่นเป็นครับแต่เมื่อฟังแล้วนะครับตัดสินใจแล้วก็ต้องเดินหน้าตามนั้นครับไม่ใช่ลังเลใจนะครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดในเรื่องของจุดอ่อนนะครับขออภัยที่ผมไม่ตอบคำถามโดยตรงนะครับแต่ผมคิดว่าผู้บริหารชั้นสูงนี่ก็ไม่ควรจะบอกต่อประกาศให้สาธารณชนรู้ว่าจุดอ่อนของตนเป็นอย่างไรอาจจะแอบกระซิบก็ได้นะครับผมใจอ่อนครับขี้ใจอ่อนครับจุดแข็งของท่านอื่นผมคิดว่าก็ไม่ใช่หน้าที่ของผมนะครับที่จะต้องออกมาวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ตรงนี้นะครับพวกเราได้จับมือกันนะครับให้สัตยาบันต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับว่าเราจะดำเนินการหาเสียงเชิงสมานฉันท์นะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ควรจะพูดถึงบุคลิกของผู้สมัครท่านอื่นนะครับมันเป็นหน้าที่ของสื่อมวลชนนักวิชาการและของพี่น้องประชาชนมากกว่านะครับด้วยความเคารพคุณป้านะครับผมขอตอบอย่างนี้นะครับขอบคุณมากครับมีเวลาเหลืออีก1นาที25วินาทีค่ะจะตอบคำถามเพิ่มเติมไหมคะจะเลยนะครับเหลือเวลาอีก1นาที20วินาทีค่ะได้ครับจ
ะใช้เวลาเพิ่มเติมไหมคะหมดแล้วครับหมดแล้วครับค่ะขอบคุณค่ะผมพูดน้อยครับค่ะขอบคุณหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรนะคะท่านที่สองเชิญทางพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับผมเป็นผู้สมัครอิสระไม่สังกัดพรรคการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นจุดอ่อนของผมเนี่ยคือไม่มีอาชีพเลือกตั้งครับนะครับไม่สู้สมัครผู้สมัครจากพรรคการเมืองไม่ได้นะฮะผู้สมัครอิสระเนี่ยของผมนะโอ้ลงสมัครนะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างโดยตรงเองบอกตั้งแต่สักเบือยันเรือรบอะไรท่านทำมันเองหมดทุกอย่างนะครับไม่มีตัวช่วยอะไรเลยนะครับเมื่อคืนยังกว่าจะนอนตั้งตีหนึ่งนะฮะตีห้ากว่ากว่าก็ตื่นแล้วตีหนึ่งอ่อนเนี่ยทำไมถึงนอนตีหนึ่งเนี่ยฮะมานั่งตรวจไอ้โปรแกรมพวกนี้จะไปที่ไหนมานั่งเช็ค Google ดูไอ้สถานที่เนี่ยนะที่จะไปตึกไทยเวิลด์พระราม3มันอยู่ตรงไหนเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เวลาหาเสียงคนก็บอกท่านไปบริษัทไทยเวิลด์พระราม4คนมันเยอะแยะหมดหน้าไปหาเสียงเราก็ลงเลยแล้วก็ลงหาวันลงนะครับพอเป็นไงฮะไปเช็ค Google เป็นบริษัทเล็กนิดเดียวคือมากของเขาแต่ไม่ได้มากของเราใช่ไหมฮะก็เลยต้องหาเปลี่ยนใหม่จะเอาที่ไหนอีกเนี่ยผู้สมัครต้องคิดเองทำเองปรับโปรแกรมเองพิมพ์กันนะฮะนะไม่งั้นเดี๋ยวผู้สมัครนะผู้ติดตามเนี่ยนอนกันหมดแล้วนะครับโทรติดต่อก็ไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะไปผิดที่ต่างๆนะครับต้องคิดต้องทำเองหมดทุกอย่างเนี่ยนะครับนะจะไปหาเสียงไม่มีใครช่วยจัดอีเวนต์ให้นะครับไม่มีใครไปจัดคนมาคอยต้อนรับไม่มีใครจัดดอกไม้ให้ไม่มีใครจดรถเมล์ให้ถังขยะให้ก็ไม่มีนะครับแหมมันลำบากเหลือเกินนะไปยังไงก็อย่างนั้นตามธรรมชาตินะครับนะครับนี่คือตามนั้นนี่คือจุดอ่อนของผมนะครับความจริงมีเยอะ4นาทีก็พูดไม่หมดนะครับสำหรับจุดแข็งนะจุดแข็งของผู้สมัครอื่นๆนะครับก็มีทั้งอิสระทั้งพรรคจากพรรคการเมืองมี2ท่านเลยโอ้โหนะครับสบายที่สุดเลยผู้สมัคร2ท่านนี้นะครับไม่ต้องทำอะไรเลยมีคนจัดให้เสร็จทุกอย่างนะครับยอดสบายเลยนะครับเดี๋ยวคนก็จัดนู่นจัดนี่จัดตารางให้ทำให้นะครับทำอีเวนต์ทำอะไรไปถึงก็โอเคจัดคนชุมนุมมีดอกไม้จัดอีเวนต์ถ่ายรูปผัดก๋วยเตี๋ยวทำไปนู่นไปนี่เสร็จนะครับนะไม่มีคนช่วยผมอะนะครับแต่พวกนี้ก็มีจุดแข็งจริงๆนะครับนะแต่ลืมไปตอนนั้นไปขับรถเมย์ไม่มีแบบขี่ไปลืมนะครับความจริงไม่ใช่ไม่รู้อะแต่ลืมนะครับเพราะทีมงานลืมทำนองนั้นนะครับก็โอเคจัดไปนะพอเสร็จถ่ายรูปก็โบกไม้บุกมือไปแล้วแต่ไม่ได้ลงพื้นที่เลยนะครับเพราะไปทำแค่นี้ลงข่าวแล้วนะก็เป็นพักมีเงินมากนี่เป็นลงสื่อหน้าหนึ่งหมดผมสู้มาอิสระ3คนไม่มีโอกาสได้ขึ้นเลยหน้าหนึ่งนะครับสู้ผู้สมัคร2พักไม่ได้ถูกจับอยู่ข้างเวทีอย่างเดียวไม่ได้ขึ้นหน้าหนึ่งเวลาทำโพลแล้วเป็นไงครับโอ้ที่1ที่2ไอ้พวกเราไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับนะเพราะไม่ได้ขึ้นเวทีปรากฏกับเขาเลยเนี่ยนะครับมันน่าน้อยใจมั้ยนะครับนะผู้สมัครอิสระนะสู้ผู้สมัครนะครับที่มาจากพรรคการเมืองไม่ได้นะครับส่วนผู้สมัครอิสระอีก2ท่านน้องๆผมเนี่ยน้องทั้งนั้นนะครับคุณโคสิทธิ์คุณสุริศเนี่ยนะครับก็อิสระอย่างผมใจก็คงเหมือนกับผมเนี่ยนะฮะสู้ด้วยตัวเองนะครับทำด้วยตัวเองแต่ก็มีความแข็งตรงที่เป็นผู้บริหารทั้ง2ท่านประสบความสำเร็จทั้ง2ท่านนะครับเพราะฉะนั้นก็มีความรู้ความสามารถในการที่จะทำงานนะครับให้กับบ้านเมืองเป็นอย่างดีนะครับทำได้ในตำแหน่งผู้ว่าการกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับแต่ยังไงก็สู้ผมไม่ได้หรอกเพราะผมเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยตรงนี้มาก่อนนะครับผมปกครองตำรวจ 200,000 ปกครองประชาชนมา60กว่าล้านมาทำกรุงเทพมหานครเนี่ยหมูง่ายๆหมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณค่ะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะคะท่านที่3เชิญคุณสุหฤทธิ์สยามวาลาค่ะสวัสดีครับคุณป้าครับผมขออนุญาตให้คุณป้าเห็นบุคลิกของผมนิดนึงก่อนนะครับเมื่อกี้คุณป้าบอกว่าไม่สามารถจะเห็นได้นะครับผมเป็นคนร่างท้วมนิดๆ นะครับแล้วก็ผิวสีคล้ำนิดนึงแต่ว่าตาสวยมากครับสีน้ำผึ้งนะครับแล้วก็เผอิญชีวิตผมจะไม่มีวันผมงอกเด็ดขาดนะครับ
เพราะว่าไม่มีเหลืออยู่แล้วนะครับก็นั่นเป็นบุคลิกของผมนะครับแล้วก็เป็นคนยิ้มง่ายชอบคุยกับทุกๆคนนะครับตอนนี้ก็มาถึงจุดอ่อนนะครับจุดอ่อนของผมคือผมไม่ได้เป็นนักการเมืองผมรู้สึกว่าในการออกมาทำครั้งนี้ทำให้เรียนรู้หลายอย่างมากนะครับแต่ก็มีเพื่อนๆมีท่านชายมีพี่โคสิทธิ์พี่ตู่นะครับพี่พงษ์สภัทรที่คอยบอกว่าจะต้องปรับอะไรบ้างนะครับแรกๆก็ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์เท่าไหร่อันนั้นอาจจะเป็นจุดอ่อนของผมแต่ว่าเห็นไหมครับเวลาที่เราออกมายืนข้างหน้าด้วยกัน5คนเนี่ยผู้บริหารทุกคนมีจุดอ่อนแต่สิ่งที่ผู้บริหารจะต้องดูจริงๆก็คือหาคนที่มีจุดแข็งอื่นๆมาอุดจุดอ่อนของตัวเองไม่มีใครสามารถจะเป็นผู้บริหารที่เป็นวันแมนโชว์ได้นะครับตัวผมเองก็คงไม่มีทางที่จะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบหรือว่าเพอร์เฟคที่สุดอย่างที่ทุกท่านเข้าใจแต่ถ้าผมมีทีมรองผู้ว่าที่ดีมีที่ปรึกษาที่จะอุดจุดแข็งของผมอุดจุดอ่อนของผมได้ทั้งหมดผมเชื่อว่ามันจะทำให้กรุงเทพมหานครเป็นกรุงเทพที่แข็งมากๆนะครับเรามีแต่คนที่น่ารักเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมทำได้ผมขอจะไม่ยืนอยู่บนเวทีนี้ในการทำงานทั้งหมดจะสำเร็จได้ผมต้องเดินลงไปอยู่กับทุกๆท่านหันหน้ามาด้วยกันแล้วก็มองในจุดที่เราควรจะเป็นในชีวิตที่เราควรจะไปนะครับนั่นคือจุดอ่อนของผมแล้วก็เป็นบุคลิกที่พอจะบอกคุณป้าให้นะครับวันนั้นผมเดิน1.9 ล้านจริงๆต้องขอยอมรับว่าเพิ่งจะ300,000กว่านะครับเพราะมีดีเบตมาช่วยเสวนามาช่วยเกือบทุกๆวันนะครับก็จะไม่โกงแม้แต่ก้าวเดียวนะครับแต่ว่าวันนั้นผมไปแล้วผมเดินอยู่แล้วก็มีผู้พิการทางสายตาอยู่คนหนึ่งอยู่ที่ป้ายรถเมล์บางครั้งเราไม่ต้องการอะไรใหญ่โตนะครับเราแค่ต้องการว่าเขาบอกผมขอเพียงเสียงบอกว่ารถเมล์สายไหนกำลังจะมาขอเพียงหมุดที่อยู่บนฟุตปาทเท่านั้นเองนั่นคือทางที่เราจะสามารถช่วยได้ในสิ่งที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปลงทุนใหญ่โตมากคือคุยกับเขาแล้วก็ถามแล้วก็ปรับส่วนจุดแข็งของทุกๆท่านผมคิดว่าทุกๆท่านมีความเป็นผู้นำสูงมากๆนะครับผมเป็นคนตัวเล็กๆคนหนึ่งไม่ใช่ตัวเล็กๆหมายก็ว่าเป็นประชาชนธรรมดาคนหนึ่งนะครับที่ขออาสามาแล้วผมก็ได้เรียนรู้จากท่านชายพี่ตู่พี่โคสิทธิ์พี่พงษ์สภัทรอย่างมากนะครับผมคิดว่าถ้าความมีค่าหรือว่าความแข็งของทุกๆคนที่คอยสอนผมอยู่เนี่ยผมได้พูดให้ทุกๆคนทราบทุกๆคนก็คงจะทราบว่าทั้ง5ท่านนี้ทั้ง4ท่านนี้ไม่นับผมนะครับเป็นคนที่มีคุณค่าอย่างมากสำหรับประเทศไทยครับขอบพระคุณครับค่ะขอบคุณค่ะเหลือเวลาอีก25วินาทีค่ะน่าจะพอแล้วมั้งนะครับเดี๋ยวรอบหน้าครับขอบคุณคุณสุหฤทธิ์ค่ะท่านต่อไปเรียนเชิญคุณโคสิทธิ์ค่ะครับสวัสดีครับป้าสวัสดิ์ครับผมโคสิทธิ์สุวินิจิตเบอร์10ครับจริงๆคำถามป้าผมก็เห็นด้วยคุณชายนะครับจริงก็ไม่เคยอยากคุยกันแต่เนื่องจากคุณป้าตั้งใจถามแล้วนะครับผมจะขอตอบตรงทุกคำถามแล้วก็คิดว่าพวกเราไม่มีปัญหานะครับเพราะเรา5คนถึงวันนี้ผมมั่นใจเลยนะครับประชาชนมีความสุขได้พวกเราสมานฉันท์จริงๆนะครับเราหาเสียงกันอย่างสร้างสรรค์เราวิเคราะห์กันแบบตรงไปตรงมาแต่ไม่ได้มีป้ายไล่ป้ายสีจุดอ่อนผมนะครับผมไม่ได้เกิดมาเป็นคุณชายนะครับผมโชคไม่ดีครับจุดอ่อนอีกข้อนะครับผมไม่มีโอกาสรับราชการเป็นนายตำรวจครับผมไม่มีโอกาสได้เป็นพลตำรวจเอกนะครับนะฮะและไม่มีโอกาสเป็นผบ.ตร.เหมือนพี่ตู่ที่ผมเคารพนับถือนะครับพี่เสรีแล้วผมก็ไม่มีโอกาสนะครับที่จะรอเหมือนพงษ์สภัทรนะครับพูดเก่งพูดเพราะลื่นนะฮะแล้วก็เป็นพลตำรวจเอกด้วยแล้วผมก็ไม่ได้เป็นคนพูดเท่เหมือนสุรฤทธิ์นะผมชอบมากเวลาเขาคิดอะไรเนี่ยมันเท่จริงนี่เป็นจุดอ่อนผมนะครับผมเป็นลูกชาวบ้านธรรมดาธรรมดาชีวิตผ่านตั้งแต่หาบเล่แผงลอยจนทั้งวันหนึ่งฝันจะมีห้างสินค้าก็มีห้างกับเขาที่ชลบุรีชื่อห้างโอเชียนเดี๋ยวนี้เป็นตะวันออกเป็นฟอรัมพาซ่า
ชีวิตผมใฝ่ฝันอยากมีสื่อก็จะมีแต่สื่อเล็กๆ เริ่มเล็กๆจนทั้งกลายเป็นสื่อโทรทัศน์ที่เข้าตลาดซับเป็นคนแรกคือบริษัทมีเดียมีเดียจำได้นะครับมีใครเคยดูรายการบ้านเลขที่5มั้งครับโอ้โหนี่พวกผมเลยเนี่ยใครเคยดูลูกทุ่งเวทีไทยมั้งไหมครับโอ้ใครเคยดูรายการที่นี่ประเทศไทยไหมครับโอ้และสุดท้ายมีโอกาสมาทำทอดข่าวดาวเทียมชื่อสปริงนิวรู้จักไหมฮะสปริงนิวถ้าใครเคยน้ำท่วมรู้จักผมดีแน่ครับก็จากสื่อเล็กเคยจนข้างมาเป็นสื่อใหญ่เข้าตลาดซับเป็นคนแรกเคยจนแบบนั่งหาบเล่แผงลอยเพื่อนผมเข้าใจชีวิตหาบเล่ดีครับเคยรวยจนกินเขาว่าวายขวดเป็นแสนก็กินมาแล้วนะครับแล้วก็เคยเจอวิกฤตส่วนใหญ่วิกฤตที่เกิดขึ้นในชีวิตนักการเมืองหรือรัฐบาลตัดสินอะไรขึ้นมาผมโดนทุกทีครับก็เจอวิกฤตต้มยำกุ้งเคยผ่านประสบการณ์ถึงขนาดถูกฟ้องล้มละลายแล้วก็สู้ทุกวันทุกวันจนใช้หนี้จนหมดนะครับไม่ยอมฆ่าตัวตายไม่ยอมหนีไม่ยอมล้มแล้วรวยนะครับอย่างที่บอกใครคิดฆ่าโดยตายก่อนตายโทรหาผมได้นะฮะเพราะท่านเป็นหนี้นิดหน่อยนอกระบบ 30,000 300,000 จะฆ่าตัวตายผมหนี้ตั้ง 1,000 ล้านยังไม่ฆ่าตัวตายเลยนะครับสู้ได้ครับผมก็ผ่านทุกอย่างมาหมดละผมคิดว่าชีวิตผมก็ผ่านหลายอย่างมาแล้วก็จนถึงวันนี้ผมได้เห็นการเลือกตั้งคราวนี้ได้เห็นความลำบากของคนกรุงเทพจริงๆเดิมทีคิดว่าเป็นสื่อมวลชนนี่รู้มากแล้วนะครับวันนี้ออกไปพบพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วผมเห็นจริงๆว่าคนกรุงเทพลำบากจริงๆครับเราอยู่กัน10กว่าล้านคนเราจะต้องแก้ไขต้องร่วมกันนะครับผมก็เลยคิดว่าจุดแข็งของหลายท่านที่มีอยู่เนี่ยนะครับผมกลับมามองว่าผมก็มีจุดแข็งก็คือการที่จุดอ่อนที่ไม่เป็นพรรคการเมืองไม่มีกองทัพหนุนหลังไปไหนไม่มีผู้ปกครองพาไปเหมือน2พรรคใหญ่นะครับของผมนี่ก็ไปกันเองเนี่ยแต่ผมคิดว่าก็เป็นจุดเด่นคือความเป็นอิสระเนี่ยนะครับสามารถคิดและทำทุกอย่างได้ตามที่ประชาชนต้องการครับเพราะผมไม่ต้องมีพรรคใดมาสั่งผมครับคนที่จ้างผมที่จะเข้ามาเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็คือพี่น้องประชาชนคนกรุงเทพครับครับผมก็คิดว่านี่น่าจะเป็นจุดที่ทำให้เราทำงานได้แล้วจุดแข็งของผมเนี่ยครับผมเป็นนักบริหารที่ผ่านมาอย่างโชคชนที่เล่าให้ฟังแล้วผมก็เป็นคนที่ประสานให้ทุกฝ่ายนะครับผมสนิทสนมกับทุกพรรคเป็นที่ปรึกษามาแล้ว17รัฐบาลนะครับ17ปีทุกรัฐบาลขอบคุณค่ะทุกกระทรวงครับท่านต่อไปเชิญพลตำรวจเอกพงษ์สภัทรค่ะครับต้องกราบขอบพระคุณคุณป้านะครับที่ได้กรุณาจับผมให้ได้พูดเป็นคนสุดท้ายนะครับเพราะว่าได้มีโอกาสตั้งตัวเยอะเลยครับสำหรับจุดอ่อนของผมเนี่ยผมคิดว่าตั้งแต่ที่ได้เปิดตัวลงสมัครอาสาที่จะมาทำหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจากวันนั้นถึงวันนี้ก็45วันนะครับเดิมผมคิดว่าการลงพื้นที่ที่จะต้องเข้าไปดูแลปัญหาของพี่น้องประชาชนนั้นก็อยากจะทำให้ครบถ้วนนะครับวันนี้เนี่ยเดินมาแล้ว50เขตแต่ยังไม่ครบถ้วนทั้ง 2,038 ชุมชนนะครับก็พยายามที่จะลงไปพบปะกับพี่น้องประชาชนไปดูถึงสภาพปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยผมอยากจะรวบรวมและก็ประมวลให้ครบถ้วนเพราะว่าปัญหาในแต่ละเขตในแต่ละชุมชนนั้นค่อนข้างจะแตกต่างกันอาจจะมีปัญหาพื้นฐานที่เหมือนกันบ้างนะครับแต่ปัญหาก็แตกต่างกันค่อนข้างเยอะในบางชุมชนก็มีผู้สูงอายุเป็นจำนวนมากในบางชุมชนก็มีปัญหาที่แตกต่างจากชุมชนอื่นหรือในบางปัญหาก็มีผู้พิการทางสายตาผู้พิการทางการได้ยินหรือก็แม้กระทั่งกลุ่มหลากหลายทางเพศต่างๆเราก็ไปสัมผัสมาแล้วนะครับนั้นสิ่งที่เป็นจุดอ่อนของการลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ผมอยากจะมีเวลามากกว่านี้ก็คือการลงพื้นที่ให้ครบทั้ง 2,038 ชุมชนเพราะตรงนี้ว่าผมเห็นว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการที่จะเข้ามาดูแลแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนต่างๆรวมถึงการที่จะดูแลวิถีชีวิตคุณภาพอะไรต่างๆให้มันดีขึ้นนะครับนั้นจุดอ่อนตรงนี้ผมคิดว่าก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ผมพยายามที่จะหาส่วนขาดเนี้ยเอามาเพิ่มเติมนะครับโดยดูจากข้อมูลเอกสารข้อคิดความเห็นต่างๆอย่างสถานีไทย PBS ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่พยายามที่จะระดมข้อคิดความเห็นที่เป็นปัญหาต่างๆเหล่านี้แล้วก็นำเสนอสู่การรับรู้ของท่านผู้ชมเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องซึ่งผมก็พยายามได้รวบรวมไว้เพื่อเป็นการปิดจุดอ่อนต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นรวมถึงเอกสารต่างๆของพี่น้องประชาชนเวลาลงชุมชนนะครับก็ได้ข้อมูลข่าวสารมาเป็นจำนวนมากก็จะเป็นการต่อเติมจุดอ่อนต่างๆเนี่ยให้สามารถที่จะทำหน้าที่ได้สมบูรณ์มากขึ้นถ้าหากได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนนะครับ
สำหรับจุดแข็งไม่ว่าจะเป็นของผมเองก็ตามหรือว่าของท่านผู้สมัครทุกท่านที่ยืนบนเวทีแห่งนี้นะครับนับจากคุณชายมากับทุกท่านที่เกี่ยวข้องเนี่ยผมอยากจะกราบเรียนว่าในวันที่เราทำพันธสัญญาร่วมกันว่าเราจะหาเสียงในเชิงสร้างสรรค์เราจะคิดบวกนับจากวันนั้นเป็นต้นมาจนถึงวันนี้ทุกคนรักษาสัญญาครับนั้นท่านจะเห็นว่าในกระบวนการลงพื้นที่หาเสียงร่วมเวทีปราศัยหรือแสดงวิสัยทัศน์ต่างๆนั้นเราไม่เคยกล่าวร้ายเราไม่เคยให้ร้ายและเราไม่เคยตำหนิติติงซึ่งกันและกันในทางตรงกันข้ามนะครับผมว่าจุดแข็งของทุกท่านก็คือการที่เสนอข้อคิดความเห็นต่างๆระหว่างกันให้กำลังใจระหว่างกันพบปะกันในพื้นที่ก็ทานข้าวด้วยกันพูดคุยกันซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเป็นการเมืองเชิงสร้างสรรค์ที่ผมอยากจะให้ทุกฝ่ายได้รักษาไว้แม้ว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นจะเป็นการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นแต่ถ้าเรามีมาตรฐานต่างๆเหล่านี้ไว้ด้วยกันนะครับผมคิดว่าก็จะเป็นการต่อยอดไปถึงการลงสมัครของผู้สมัครอื่นในการเมืองระดับชาติได้จุดแข็งต่างๆเหล่านี้ครับผมถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเมืองในระบอบประชาธิปไตยยุคใหม่ที่ต้องการให้ทุกคนนั้นได้นำเสนอนโยบายได้นำเสนอความคิดต่างๆเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ตัดสินใจจากข้อมูลที่เรามีอยู่แต่เป็นความคิดในเชิงสร้างสรรค์ที่เราไม่มีความขัดแย้งที่เราไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งก็ถือว่าเป็นจุดแข็งที่ทุกท่านได้กรุณารักษาคำพูดรักษาพันธสัญญาและผมคิดว่าอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับการลงสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครทั้งหมดสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ครับ